สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำนะครับผมคอร์ส S1 กรีกีตาร์ไฟฟ้าเริ่มต้นครับคอร์สนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มฝึกกีตาร์โซโล่อยากรู้วิธีการใช้เทคนิคต่างๆอย่างถูกต้องโดยระบบการสอนเนี่ยครับเป็นระบบที่ผมออกแบบมาพิเศษเลยจากประสบการณ์จริงนะครับในการสอนทั้งออนไลน์ออฟไลน์นะครับเพื่อที่จะออกแบบการสอนเนี่ยออกมาเพื่อให้ตอบโจทย์มากที่สุดโดยตั้งแต่จุดเริ่มต้นเนี่ยเราจะมาตั้งแต่ในเรื่องของการวางมือนะครับผมนะมือซ้ายมือขวานะครับในการโซโล่นะครับไปจนถึงการเล่นเพลงก็เป็นเพลงที่ผมคัดมาแล้วว่าเหมาะสำหรับการเรียนผู้เรียนเริ่มต้นเนี่ยควรจะฝึกเทคนิคในเพลงเหล่านี้ให้ได้แล้วผู้เรียนเนี่ยจะสามารถต่อยอดได้เองเลยแล้วก็คอร์สนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานนะครับอยู่แล้วนะครับก็ควรจะมีในเรื่องการแบบตีคอร์ดนะครับการจับคอร์ดทาบการเกาปิกกิ้งอะไรเงี้ยมาบ้างนิดนึงนะครับในช่วงแรกจะเป็นเรื่องของการดีดแล้วก็จังหวะนะครับเราจะมาปรับการแบ่งสัดส่วนการดีดมือขวานะครับผมการวางมือซ้ายช่วงต่อไปเนี่ยเราจะไปในเรื่องของการจัดระเบียบนิ้วนะครับแล้วก็เข้าเรื่องของเทคนิคแล้วนะครับเทคนิคก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับในยุคสมัยนี้แล้วแล้วก็ผมจะมีวิธีการวางมือวิธีคิดเสมอนะครับเวลาที่ดูคอร์สเนี่ยก็พยายามแบบดูให้จบนะครับผมเปิดวิดีโอรันไปเลยนะครับผมเพราะในระหว่างทางเนี่ยผมจะมีเทคนิคนะครับแทรกเสมอและพาร์ทต่อไปก็เป็นเรื่องของการริทึมนะเพราะริทึมเนี่ยเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับเวลาที่เราเล่นกีตาร์ไฟฟ้าจริงๆเนี่ยเราโซโล่เนี่ยประมาณแค่ 10% ของเพลงครับนะส่วนที่เหลืออะไรเราต้องริทึมการริทึมก็จะมี strumming and picking นะครับผมอันนี้คือผมออกแบบมาพิเศษเลยนะครับผม funky 68นะครับผม power chord นะครับการปามิวอะไรพวกนี้นะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นการเล่นเพลงในแต่ละเพลงเนี่ยเราจะมาคุยกันแต่ละท่อนเลย verse 1เล่นอย่างนี้Pre chorus เล่นอย่างนี้ chorus เล่นอย่างนี้นะครับนะเพราะว่ามีกรณีที่ว่าแบบบางเพลงเนี่ยมันเหมือนมันไม่ยากนะครับแต่พอเล่นให้จบทั้งเพลงจริงๆเนี่ยมันไม่ง่ายเหมือนกันมันต้องควบคุมให้ได้นะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่ผมคัดมาสำหรับคอร์สนี้โดยเฉพาะนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกับคอร์สเรียนกีตาร์ไฟฟ้า S1 นี้นะครับขอบคุณมากครับ